ไทยถือว่าเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญของอาเซียนนะคะแล้วก็กำลังเดินหน้าต่อยอดสู่การเชื่อมโยงกับโครงการรถไฟจีนลาวด้วยรวมไปถึงการเชื่อมโยงเส้นทางสายไหมทางทะเลค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะไทยเองได้เดินหน้าปรับตัวอย่างเท่าทันอย่างไรไม่ให้ตกขบวนนี้ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะเส้นทางรถไฟจีนลาวได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาถือเป็นโครงข่ายคมนาคมระบบรางระหว่างจีนกับชาติอาเซียนเป็นแห่งแรกปลายทางของเส้นทางรถไฟในนครเวียงจันทน์อยู่ห่างจากจังหวัดหนองคายของไทยเพียงไม่ถึง30กิโลเมตรดังนั้นนี่จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายทางเศรษฐกิจของไทยเป็นอย่างมากคุณเชิดชัยใช้วัยวิทย์อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศบอกว่าไทยได้มองโอกาสด้านความเชื่อมโยงไว้3มิติเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟสายนี้ได้อย่างเต็มที่ไม่เพียงแต่เชื่อมต่อทางด้านกายภาพไม่ให้เกิด missing links นะฮะระหว่างจีนลาวแล้วก็ไทยไม่เฉพาะเชื่อมต่อที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงทางด้าน policy ทางด้านยุทธศาสตร์โดยเฉพาะอย่างนี้ในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือแต่ผมคิดว่าไทยเนี่ยในฐานะที่เราเป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคนี้จุดหนึ่งนะครับเราก็ต้องแน่ใจว่าเราสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อที่ดีเนี่ยระหว่าง2อนุทวีปได้ไม่ว่าจะเป็นอนุทวีปแม่โขงนะฮะแล้วก็ไปเชื่อมต่อทางด้านตะวันตกกับทางด้านอนุทวีปของมหาสมุทรอินเดียนะครับเราจะเชื่อมต่ออย่างไรนะฮะกับกลุ่มประเทศอาเซียนนะฮะที่อยู่ทางตอนล่างของประเทศไทยไม่เพียงแต่การเชื่อมโยงทางบกเท่านั้นหากแต่ทุกวันนี้การเชื่อมโยงทางทะเลก็มีความสำคัญไม่แพ้กันโดยไทยเรามีสัดส่วนตัวเลขทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมทางทะเลสูงถึง 10% ของ GDP และหากไทยสามารถเชื่อมเส้นทางรถไฟจีนลาวนี้ให้ลงทะเลได้ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมองว่าด้วยมูลค่ากิจกรรมทางทะเลของไทยจะยิ่งทำให้เรามีบทบาทมากขึ้นอีกในอนาคตแต่ไม่ใช่จะเน้นเพียงเรื่องเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวหากแต่ต้องมองถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดและการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้อย่างไรและแม้จะมีความเสี่ยงอยู่บ้างจากการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจจากปัจจัยย่อยๆเช่นเรื่องข้อระเบียบมาตรฐานระหว่างประเทศจะเพิกเฉยไม่ได้ซึ่งในขณะนี้ประเด็นเศรษฐกิจสีน้ำเงินหรือ Blue Economy ที่มุ่งเรื่องใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืนก็เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องเร่งติดตามเรื่องนี้ Blue Economy จะเรียกว่าเส้นทางสายไหมทางทะเลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผมคิดว่าประกอบด้วยการตกสัมส่วนนะฮะที่ผมคิดว่าไทยต้องให้ความสำคัญนะฮะส่วนแรกคือเราจะใช้ทรัพยากรทางทะเลเนี่ยให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจอย่างไรนะฮะโจทย์ที่สองนี่ก็คือว่าเราจะดูแลทรัพยากรทางทะเลเนี่ยนะครับจะอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้ถูกต้องเนี่ยนะครับให้ยั่งยืนอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือว่าเราจะนำทรัพยากรทางทะเลเนี่ยมาใช้ในลักษณะของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยอย่างไรเรื่องเศรษฐกิจทางทะเลเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทมากๆนะครับมีการคำนวณกันนะฮะว่าวันนี้เนี่ยนะทั้งโลกเนี่ยค้าขายกันเนี่ยเศรษฐกิจทางทะเลเนี่ยมีส่วนประคับประคองการค้าโลกเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นยุคโควิดหรือยุคก่อนโควิดหรือยุคหลังโควิดเนี่ยถึง 80%เพราะฉะนั้นเรื่องเศรษฐกิจทางทะเลเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจทางบกเนี่ยอย่างแยกไม่ขาดปี2022กับวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของประเทศไทยนับเป็นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคโดยมีหัวใจสำคัญคือต้องผลักดันให้การขับเคลื่อนวาระการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและครอบคลุมพร้อมกับเน้นความสำคัญในการเสนอแนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวให้เป็นโมเดลพัฒนาทางเลือกซึ่งเศรษฐกิจสีน้ำเงินนี้ก็จะช่วยต่อยอดในส่วนนี้ได้ด้วยทีมข่าวต่างประเทศ TNN ช่อง16รายงานขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะแต่ว่าอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะ